สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับรายการที่จะมาแชร์เทคนิคด้าน IT นะครับที่จะช่วยในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของ Outlook ครับช่วงนี้นะครับก็ใกล้แล้วครับก็คือใกล้วันหยุดสงกรานต์วันหยุดยาวนะครับบางคนต้องเตรียมการไปเที่ยวใช่ไหมแต่จะมีเมลที่จะต้องการส่งนะครับระหว่างการเดินทางใช่ไหมครับแล้วต้องการส่งเมลไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดใครที่ใช้งาน Microsoft Outlook อยู่นะครับแล้วต้องการส่งเมลล่วงหน้าตั้งเวลาส่งเมลนะครับเราสามารถตั้งเวลาในการส่งเมลได้ง่ายครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าตั้งค่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีว่าการตั้งค่าตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งเวลาส่งเมลบน Outlook นะครับซึ่งพี่ก๊อฟขอทำผ่านเว็บ Outlook นะก็คือให้เราเข้ามาที่เว็บ Outlook แล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วเข้ามาที่ส่วนของ Outlook นั่นคือตัวเมลของเรานะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับก็คือวิธีการง่ายๆนะครับสร้างเมลใหม่นะครับก็คือจดหมายใหม่กดไปเลยครับกดจดหมายใหม่เสร็จปุ๊บนะครับสมมุติว่าพี่ก๊อฟจะส่งไปหาพี่ก๊อฟเองอ่ะนี่ครับนะครับแล้วก็หัวข้ออ่ะเทปนะครับแล้วก็อาจจะไปทดสอบเงี้ยนะสมมติพี่ก๊อฟจะต้องการส่งให้ใครก็แล้วแต่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราจะกดส่งเลยใช่ไหมครับแต่ในกรณีของเราเนี่ยคือต้องการกำหนดเวลาในการส่งนะครับคือกำหนดเวลาล่วงหน้าไว้นะครับให้แล้วให้ระบบเนี่ยเปิดทำการต่อจะเน็ตแล้วก็ส่งเองนะครับขั้นตอนก็คือให้เรามาที่ตัวนี้ครับลูกศรตัวนี้นะครับที่เป็นลูกศรลงนะครับนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมลงนะกดลงไปครับแล้วก็จะมีคำว่าจัดกำหนดการส่งนะครับจัดกำหนดการส่งนะกดลงไปครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยระบบจะเลือกวันให้อัตโนมัตินะคือวันพรุ่งนี้นะครับเวลานะครับช่วงไหนนะครับก็คือตอนนี้นะครับในการจัดนะครับการส่งนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถกำหนดเองได้นะครับกำหนดเองก็คือมาที่เวลาที่กำหนดเองนะครับกำหนดเลยนะครับอาจจะเป็นในส่วนของเวลาก็คืออาจจะเป็นวันนี้นะครับแล้วก็เวลาส่งก็คือนะครับกี่โมงเลือกเลยกี่โมงอาจจะเป็น8:30นะแล้วกดส่งปุ๊บนะครับระบบจะส่งมาแล้วนะครับก็จะค้างไปในที่ระบบในส่วนของตัวเว็บแล้วนะครับก็อยู่ในระบบคลาวด์ของเราแล้วนะครับจากนั้นมาดูที่แบบล่างครับแบบล่างก็คือเนี่ยครับก็คือเมลที่เรากำหนดการส่งไว้เนี่ยก็จะบอกแล้วจัดกำหนดการให้ส่งข้อความวันพฤหัสวันที่6นะครับเดือน4นะครับเวลา8:30เห็นไหมนี่คือการเขาเรียกว่ากำหนดเวลาส่งล่วงหน้านะครับซึ่งเราสามารถเตรียมอีเมลต่างๆนะครับข้อความต่างๆเนี่ยส่งไว้ล่วงหน้าได้นี่การเขาเรียกเตรียมตัวก่อนวันหยุดยาวใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะสำหรับคนที่ใช้งาน Outlook อยู่นะครับลองนำเทคนิคไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถสนับสนุนเราผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาคลิปต่อไปนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าอยากติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ